ทุกคนคะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟมิวออนไลน์กันอีกแล้วต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะจะเป็นประมูลครั้งสุดท้ายของมิวออนไลน์เบต้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเดือนธันวาแล้วปีหน้าค่ะวันที่1มกราเราจะเปิดทำการมิวออนไลน์ตัวจริงค่ะดังนั้นผู้เล่นค่ะที่เข้ามาเล่นในช่วงเบต้านะคะแนะนำค่ะเข้ามาอ่านป้ายตรงนี้ก่อนเลยเปิดตัวจริงคือ1มกราค่ะก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ค่ะให้เอาโปร1คูณ1ค่ะไปซื้อโปร1คูณ1มานะแล้วก็เอาไปวางที่ทับเซฟโซนค่ะอยากจะซื้อโปร1คูณ1เพื่อไปวางใช่ไหมคะมาตรงไหนเอ่ยนี่เลยค่ะร้านค้าโปรเทคตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อค่ะราคา 10,000 แล้วทีนี้เราก็พิมพ์ค่ะวาร์ปเซฟโซนปึ๊บเอ้ยมาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยโลกนี้บิ้วของได้ค่ะก็มีคนบิ้วของตกแต่งนู่นสร้างสิ่งต่างๆเวียบไม่รู้จะมีใครเอาอะไรไปแอบไหมตรงนั้นใช่ไหมคะเมื่อเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการวางไปค่ะวางโพไปเลยแล้วกล่องทั้งหมดนี้จะเป็นกล่องของเราค่ะสิ่งที่สามารถเอามาได้ก็จะเป็นไอเทมที่มีสกินใช่ไหมคะยกตัวอย่างนี้เลยค่ะต้องมีสกินนะอย่างนี้ค่ะแต่กรุณาล้างอินชานออกให้หมดค่ะแต่นี่เขาไม่ได้ล้างอินชานไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งล้างให้โอ้โหก็มีหลายอย่างมากๆใช่ไหมคะก็เอามาใส่ไปค่ะแล้วก็เราอนุญาตให้เอาหัวมาไว้ได้ค่ะแล้วก็นอนตุ๊กตาที่น่ารัก1ตัวค่ะให้พกไปก่อนสำหรับมิวออนไลน์ตัวจริง1ตัวนั่นเองค่ะวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วค่ะทิ้งทวน ทิ้งทวนแล้ววันสุดท้ายแล้วอยู่กันเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมเอ้ยไม่สิเซิร์ฟเราจะปิดทำการจริงๆตอนวันที่25ค่ะก็เอาของไปเก็บในเซฟโซนที่เรียบร้อยก่อนวันที่25ก็จะได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะขอเดี๋ยวเราอยู่กันแค่นี้ใช่ไหมขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะตรงนี้มันเหมือนมีบาริเออร์อยู่อ่ะเดี๋ยวขอดูเรื่องบาริเออร์ก่อนค่ะเออใช่บาริเออร์อยู่จริงด้วยเดี๋ยวขอเอาบาริเออร์ออกแป๊บหนึ่งค่ะขอเวลาสักครู่นะมันมีบาริเออร์อยู่ประมูลอะไรกันบ้างคะประมูลมีหลายอย่างให้หน้าประมูลค่ะหน้าประมูลมากๆโอเคเอาบาริเออร์ออกแล้วเพราะว่าของอย่างแรกเราต้องทำลายบาริเออร์ทิ้งค่ะมันถึงจะทำงานนั่นเองเฮ้ยๆๆตายรอดเกือบตายล้มประมูลไพรเดนค่ะพุ่งไปบนฟ้าที่10,000 M coinไตรเดนนี้เป็นไอเทมยังไงเดี๋ยวจะให้ดูค่ะต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่น่าสนใจวันนี้คือใครมีเงินเหลือก็ใช้ให้หมดเกลี้ยงค่ะแป๊บหนึ่งอย่าสกิดแอดมินมากนี่ไตรเดน OP ค่ะพุ่งไปยันบนท้องฟ้าเลยเขาบอกว่า 10,000 ไม่มีใครประมูลใช่ไหมประมูลเล่นจริงๆนะเนี่ยใช้ไตรเดนไม่เป็นค่ะเฮ้ยมันดีนะเดี๋ยวแอดมินเล่นให้ดู12,000ค่ะนี่มันที่บ่อน้ำตรงนี้นี่หายรีบเลย มันดีจริงนะมันของเล่นได้อะ เอ้ยแต่ไม่มีคนสนใจใช่ไหม13,000ประมูลกันง้อจริงๆมีเงินเหลือไม่ใช่เหรอฮะฮึ ใช่ไปไหนแล้วก็นั่นเลยค่ะไตรเดนอำนาจแห่งไตรเดนยังไงล่ะดี14,000ค่ะ15,000เอาให้สูงหน่อยของดีนะอย่างน้อยได้เล่นไงเล่นตั้งเกือบกี่วันคะอีกตั้ง15 วันนะ15 วันเลย15,000มาแล้ว16,000ค่ะพุ่งทีหายวุบไปเลยนะโอ้ก็จะเข้าไปประมูลหน่อยอ่ะเปิดโน้ตบุ๊กมาจอฝาเลยโอ้ย17,000ค่ะ100,000มีคนให้100,000แล้วไตรเดนค่ะพุ่งไปยันท้องฟ้าเลยใช่ครับลูกอยากได้อะไรบอกคุณโบเลมเลยเดี๋ยวคุณโบเลมจัดให้เฮ้ย110,000มีคนบอกฝากเพื่อนประมูลใช่ไหมได้แป๊บนึงขอเพื่อนโน้ตบุ๊กก่อนโน้ตกี่จอฟ้าเฮ้ย111,000ค่ะ120,000ค่ะคุณมิวไม่เอาบ้างเลยเรามีของที่เราเล็งไว้อยู่125,000ค่ะมากกว่านี้ไหมคะ125,000ครั้งที่1ค่ะ125,000ครั้งที่2ค่ะ130,000มาแล้วค่ะ
130,000 130,000ครั้งที่1ค่ะ130,000 132,000ค่ะโอ้โหทีละ 2,000 3,000 ประมูลให้เสร็จเธออันแรกเองมาเลยนับเลยนะ100,000 32,000 ครั้งที่1ค่ะ132,000ครั้งที่2 140,000ค่ะมาแล้ว140,000เฮ้ยคงเล่นหนาวไปเล่นได้140,000ครั้งที่1 142,000มี143,000ไหมคะไม่มีอ่ะปิดประมูลที่140,000ค่ะ140,000เทคเงินผิดนี่กลายเป็น1,400,000นะคะ อยู่แถวไหนคะแถวที่สปอนหรือเปล่าเอ้ยไปไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากไหนเทสดิเทสไหนเทสแล้วยังโอ้ยลิฟต์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วอีกรอบอีกรอบสิแหมเอ้ยต้องลงน้ำก่อนต้องลงน้ำก่อนเนี่ยฮึบอ้าวยังบินไม่ยังได้ติดบาลีค่ะมันจะไม่ขึ้นต้องขึ้น90องศาเพราะตอนนี้ติดบาลีปึ๊บโอ้ยลุกแล้วเอ้ยนั่นแหละก่อนที่บอกว่าน่าเล่นยังไงล่ะเอาล่ะอันต่อมาเลยค่ะร้อยมามูลรองเท้าเดินบนลาวาที่10,000เอ็มคอย11,000 12,000คนเลก้าค่ะเรื่องนี้เราจะขอเรื่องหนึ่งค่ะตอนแรกอ่ะเราอนุญาตให้พิมพ์แบบ20-30ได้ใช่ไหมแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะในรอบนี้การพิมพ์ต้องระบุตัวเลขที่ชัดเจนด้วยการลงท้ายด้วยเคถ้าไม่เคก็สระอาค่ะเพื่อให้ยืนยันว่ามันคือราคานั้นค่ะใช่ 50,000 ค่ะ 100,000 รองเท้าเดินบนลาวาค่ะลาวาจะไม่กลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เล่นอีกต่อไปถ้าคุณมีรองเท้านี้120,000พี่เหรอฮะคะเอ้แล้วแก้มันหายได้ยังฮะแก้ปัญหาอะไรคะไอ้แก้ให้ไอ้บล็อกที่มันเป็นลาวาแล้วกลับเป็นเหมือนลาวาเหมือนเดิมฮะหายเลยฮะเอ้ยไม่แก้ปล่อยไป 160,000 165,000ครั้งที่1ค่ะ 165,000 ครั้งที่2 170,000มาแล้วค่ะเฮ้ย170,000ครั้งที่1ค่ะ170,000 180,000วู้เฮ้ยจะถึง 200,000 ไว้ 190,000 มาแล้วค่ะมีเงินกันแหละเนาะแน่นอนระดับแสนเองที่อยู่กันนะที่นี้สุลต่านทั้งนั้นเนี่ย 109,000 200,000 ค่ะ 190,000 200,000 แล้ว 200,000 ครั้งที่1ค่ะ 200,000 ครั้งที่2 200,000 10,000 เอ้ยราคาแค่นั้นเองเหรอเอ้ยมาแล้วมาแล้วจะพิมพ์ R ก็ได้ค่ะหรือ K ก็ได้ขอแค่ระบุมา R ตัว R ตัว K 2หรือ4ได้หมดค่ะแต่ต้องระบุตัวหลังด้วยนั่นเอง220,000ไหม220,000ค่ะ220,000มาแล้ว220,000ครั้งที่1ค่ะ225,000โอ้โหมาตัวเลขมาเรื่อยๆนิ่งแล้วยังนิ่งแล้ว230,000ยังไม่นิ่งค่ะ200,000ยังไม่มีคนแข่งยังไม่เกินไปอ่ะ250,000ค่ะ250,000 260,000ค่ะ206ครั้งที่1ค่ะ207ครั้งที่1 207ครั้งที่2 207ครั้งที่3ค่ะปิดประมูลเรียบร้อยจบนี่แหละเราให้เวลาเล่นกันนิดนึงแล้วยังไต่กันอยู่ที่ 200,000 ใช่ไหมคะก็นั่นเลยมาเอาสิคุณโกเลมเต็บอยู่ไหนมันกำลังอีกแล้วอยู่ไหนนี่เลยค่ะเฮ้ต่อมาค่ะเราจะเริ่มประมูลในสิ่งที่เราจะยังไม่โชว์ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่ก็นะชื่อก็คงบอกอยู่ค่ะเริ่มประมูลธนูเอ็นเดอร์ค่ะที่10,000 เอ็มคอยแต่จะไม่บอกก็กระไรกระไรก็ต้องบอกนิดหนึ่งเนาะมันคือธนูที่เราสามารถใช้ยิงเอ็นเดอร์เพลได้อย่างอินฟินิตี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นการประมูลหลอกลวงถ้าไม่บอก 300,000 ค่ะมีไหมมีมากกว่านี้ไหมนับได้เลยหรือมั้ง 300,000 ครั้งที่1ค่ะ 300,000 ครั้งที่2 300,000 ครั้งที่3งี้นิ่งสนิท นิ่งสนิทเลยโอเคธนูเอ็นเดอร์ค่ะเอาของเข้าตัวก่อน 507,000 ค่ะเรียบร้อยอ่ะธนูเอ็นเดอร์ค่ะเอาไปแล้วก็แถมลูกธนูด้วยเอาไปใช้งานอันต่อมาค่ะเขาบอกว่าแม้แต่มังกรก็ยังชิดซ้ายเริ่มประมูลธนูสุ่มไม่ใช่ธนูสุ่มเริ่มประมูลธนูค่ะดาก้อนฝ่ายที่ 10,000 เอ็มคอยมันคือธนูอะไรมันคือธนูที่ถ้าเรายิงไปค่ะจะมีเอฟเฟกต์เหมือนลมหายใจมังกรที่พื้นนั่นเองโอพีมากค่ะ
เอฟเฟกต์นั้นจะอยู่15วินาทีดาเมจที่คนโดนนั้นก็โดนแบบเจ็บแรงๆแน่นอนก็ถือว่าเป็นไอเทม OP ค่ะเพราะว่าปกติคือมิวไม่อนุญาตให้มีไอเทมนี้ในตัวนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้บอกลาเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้มีเล่นกันเนาะก็ 300,000 ค่ะคุณนุก AM 300,000 ครั้งที่1ค่ะ 300,000 ครั้งที่2 300,000 ครั้งที่3เอ้ยนับเสร็จแล้วค่ะพิมพ์ช้าไปแล้วพิมพ์ช้าไปแล้วค่ะไม่ได้แล้วอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีปัญหาอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ช้าไปแล้วก็350,000เอ้ย 300,000 สิเทงมา 50,000 แถมให้แอดมินเนาะคุณนุกเนาะเอาไปค่ะแอดมินเกินมา 50,000 ยกไปเลยเอาไปเต็มที่อย่างต่อมาค่ะอย่างต่อมาก็สำคัญเหมือนกันอันนี้คือแบบแอดมินก็ไม่อยากให้เล่นนะแต่ก็เอามาให้เล่นแล้วกันค่ะธนูอิเล็กทริกไฟเริ่มต้นที่ 10,000 นิมคอยถามว่ามันคือธนูอะไรใช่ไหมคะธนูนี้แอดมินก็ไม่อยากยิงเท่าไหร่นะแต่แบบยิงก็ได้อะหนูทดลองมาสิเออเจ็บมันคือธนูนั่นเองธนูที่น่ากินนั่นเองธนูที่อันตรายอะก็ธนูผู้ไม่ใช่ไม่ใช่ธนูผู้สิหยุดก่อนหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งต่ออีกไม่ต่อโอ้ยยิงเองเจ็บเองอะอย่าหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งให้คุณหมิวอธิบายเสร็จก่อนโอ้ไม่ก็คือเป็นธนูเรียกสายฟ้าค่ะไม่ใช่ธนูผู้นั่นเองอ่ะมาเลยค่ะ50,000 90,000 100,000 150,000 200,000 200,000 แล้วค่ะ 200,000 แล้ว 250,000 300,000 ค่ะโอ้รอบนี้ตัวเลขไวมากเลย 350,000 ค่ะคุณ GG XD TH 400,000 ของคุณเกเลมมาแล้วค่ะเอาไหม 400,000 ครั้งที่1ค่ะ 400,000 ครั้งที่2ไม่มีใครสู้ใช่ไหมคะ 400,000 ครั้งที่3ค่ะโอเคเจ้าเดิมแบ่งคนอื่นบ้างก็ได้โอเค okay. แต่ก็ยอมรับแหละที่เขามีเงินเยอะอ่ะเขาก็เลยสามารถเอาเงินมาเล่นได้นั่นเองอ่ะโยนเลยเหรอโยนให้ใครคะโอเคมาแล้วต่อไปลูกธนูด้วยจัดไปลันต่อมาก็เป็นประมูลจอบค่ะจอบฟอร์จูนตอนแรกอ่ะมิวจะเขียนว่ามันเป็นฟอร์จูน 1,000 นะแต่ว่ามันก็สูงสุดที่255ค่ะก็เลยเขียนฟอร์จูน255 10,000 เอ็มคอยค่ะเอาไปตีเล่นได้เงียบสนิทไม่มีใครอยากใช้เงินเหรอคะหรือไม่มีเงินเอ่ยมีเงินไหมมีเงินไหมแต่วันนี้ก็อยู่กันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะสิ้นปีแล้วใช่ไหมแสนห้าค่ะ 300,000 คุณเอียดอาร์ตคุณโกเลม 400,000 ค่ะสนิทไหมเนี่ย 400,000 คุณนุก AM 500,000 ค่ะ 500,000 นับเลยนะ 500,000 ครั้งที่1ค่ะเพราะเรายังต้องประมูลอีกไกล 500,000 ครั้งที่2ค่ะ 500,000 ครั้งที่3โอเคคุณนุกมาค่ะเอารถนี่โยนให้เลยข้างหลังค่ะเอ้ยจอบสิไม่ใช่นุ๊ดพิษอันเอ้ยอันต่อมาเลยค่ะโหแบบไวๆประมูลพิกแอคฟอร์จูนเหมือนกันค่ะแต่เป็นพิกแอคทองนะเดี๋ยวนะเราใส่อันเบรกกิ้งให้ไหมเราใส่เราไม่ได้ใส่อันเบรกกิ้งด้วยอะแต่ฟอร์จูน255ค่ะพิกแอคทองนะ255นะขุดไม่กี่ทีก็พังแล้วนะคะ3ล้านแล้วฟอร์จูนนะแต่เป็นพิกแอคทองนะพิกแอคทองนะนี่มันคืออันนี้นะมันต้องประมูลราคาถูกๆค่ะเพราะว่ามันไม่กี่ดีก็พังแล้วนะมีคนบอกพี่นุกแค่นุอยากได้3ล้านค่ะที่ขุดแพงมาก3ล้านครั้งที่1ค่ะ3ล้านของคุณโกเลมเทพครั้งที่2ค่ะ3ล้านครั้งที่3โอเคไม่มีคนสู้อ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้แพงมากคุณโกเลมเทพเนาะ3ล้านค่ะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านเรียบร้อยค่ะต่อมาเลยค่ะโอ้โหอันนี้บิวว่าราคาต้องพุ่งสูงแน่นอนค่ะเริ่มประมูลยศฟลายค่ะ20วัน20วันให้บินเล่นในเซิร์ฟเวอร์ในช่วงที่เซิร์ฟแบบอยู่ในช่วงปรับปรุงเนาะใกล้เปิดเป็นตัวเต็มค่ะก็สามารถบินได้ทับฟลายเพื่อบินค่ะ1ล้านค่ะมาแล้ว2 2,000 1ล้านครั้งที่1ค่ะ2ล้านค่ะ2ล้านครั้งที่1ค่ะยศไฟเราจะประมูลกัน3รอบค่ะ2ล้านครั้งที่2มีอีกไหมคะงบแล้ว2ล้าน 500,000 ค่ะ2ล้าน 500,000 ครั้งที่1ค่ะ3ล้านค่ะ3ล้านมีอีกไหม
ตู้ไหมไม่โอเค3ล้านครั้งที่1 3ล้านครั้งที่2 3ล้านครั้งที่3ปิดประมูลยศฝ่ายที่3ล้านค่ะคุณโกเลมคะจะให้ใครได้ยศฝ่ายเอ่ยยศฝ่ายมาแล้วค่ะขึ้นที่หัวแล้วนี่กดทับฝ่ายบินทับฝ่ายทับฝ่ายก่อนทับฝ่ายบินได้อะดูซิว่าบินได้จริงหรือเปล่าจริงนั่นเลยค่ะถูกต้องเลยเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราจะไปแบบไวๆประมูลยศฝ่ายตัวที่2ค่ะเริ่มต้นที่ 10,000 ค่ะ4ล้านค่ะ5ล้านยศฝ่ายโอ้เต็มที่เลยแบ่งคนอื่นบ้างเถอะมีเงินค่ะเขามีเงินเขามีฟาร์มโอ้5ล้านเอ้ย5ล้านกันที่1 6ล้านค่ะ7ล้านค่ะมาแล้วนับเลยไหม7ล้านครั้งที่1 7ล้านครั้งที่2 7ล้านครั้งที่3ปิดประมูลค่ะโอ้โหเจ้าเดิมตีคนรวยนี่นะเอาล่ะยศไฟใครคะคุณโกเลมเลือกกับคุณใครเอาอ่ะคุณแมลงเอาไหมให้นุกเลยให้นุกเลยโอเคให้คุณนุกค่ะ20วันเอาล่ะทีนี้ต่อไปค่ะเราเริ่มประมูลยศไฟกันต่อค่ะเป็นยศไฟลำดับที่3ค่ะสำหรับบิลเลนในเซิร์ฟเวอร์เอาไปเลยเท่าไหร่เอ่ย5ล้านค่ะนับเลยไหม5ล้านครั้งที่1 6ล้านมาแล้วค่ะ6ล้านครั้งที่1 6ล้านครั้งที่2เจ้าเดิมไง6ล้านโอเคอ่ะๆดีเดิมเลยเรียกว่าผูกขาดแล้วตอนนี้ให้ใครดีคะคุณพีทอะไรคุณพีทให้พีทเลยให้พีทเลยเดี๋ยวละให้พีทเลยให้พีทเลยโอเคคุณพูโตใช่ไหมคะหรือว่าโมจิเลยเอาพูโตค่ะโอเคงั้นเอาพูโตเนาะเรียบร้อยค่ะยกไฟ20บาทโอเคต่อมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนมินขอเช็คอะไรสักนิดนึงค่ะนี่ต่อมาเริ่มมาบุญเอลเดอร์การ์เดียนค่ะที่10,000เอ็มคอยแอดมินเริ่มประมูลด้วยค่ะ 4.9 ล้านแน่นอนว่าคงไม่ได้หรอก5ล้านไปแล้วอยากจะได้นอนนะนอนออกจะใหญ่นุ่นนี่5ล้านค่ะ6ล้านนี่โอ้น่ารักเลย7ล้านมาแล้วค่ะไอ้สามารถเอาไปตัวจริงได้นะเอาไปนอนกอดค่ะใหญ่เวอร์คือตอนแรกทำโมเดลเอ้ยมาเขาเรียกว่ายังไงขยายโมเดลมาใช่ไหมคะเราไม่ได้คิดว่าใหญ่ขนาดนี้แต่นี้ใหญ่จริงใหญ่เวอร์วังอลังการวู้ว้าวเอาล่ะเท่าไหร่คะตอนนี้จาก4ล้านเป็น5ล้าน6ล้าน7ล้านค่ะ7ล้านครั้งที่1 7ล้านครั้งที่2 7ล้านครั้งที่3โอเคปิดประมูลที่7ล้านค่ะนอนเอลเดอร์การ์เดียนนี่แหละนอนพลานุภาพของนอนนั้นทั้งน่ากลัวนะไหนคุณเอ็ดอาร์ตเอ่ยอยู่นี่ปึ๊บนอนค่ะเรียบร้อยเลยต่อมาค่ะประมูลตัวนิ่มนี่ตัวนิ่มจากโลกอนาคตเลยค่ะโลกอนาคตมากๆเลยนะตัวเนี้ยน่ารักน้อนที่จะมาในเวอร์ชันหน้าใช่ไหมคะ1ล้านมาแล้วมาจะทำงานดีลูก1ล้าน2ล้านมีคนเล่นกันดูแล้วตามสบายค่ะ2ล้านครั้งที่1ค่ะ2ล้านครั้งที่2 2.2 ล้านค่ะของคุณไลกามีมากกว่านี้ไหมคะ 2.2 ล้านครั้งที่1ค่ะ 2.2 ล้านครั้งที่2 2.2 ล้านครั้งที่3ปิดประมูลตัวนิ่มค่ะที่ 2.2 ล้าน2ล้าน 200,000 คุณไลกาอยู่ไหนเอ่ยจะได้โยนให้นี่นะอุ๊ยคุณไลกาเปลี่ยนสกินมองไม่เห็น ลืมค่ะต่อมาเริ่มประมูลตัวที่3ใช่ไหมคะตัวที่3เนี่ยตอนแรกอะมิวเห็นมาใช่ไหมเราก็งงเหมือนกันว่าน้องตัวที่3คืออะไรค่ะก็คือโลกอนาคตอีกแล้วค่ะเขาจะมาในไมค์คราฟเวอร์ชั่น 1.21 ค่ะบีดค่ะบีดคือตัวที่จะมีเหมือนโล่ลมรอบตัวค่ะเริ่มประมูลที่ 10,000 เอ็มคอยใครได้น้องจากโลกอนาคตไปก่อนไหมล่ะเอาไหมอยากได้ไหมอะน้องน่ารักนะน้องน่ารักมากเลยอะไรคะ1ล้านค่ะ1ล้าน1ล้านครั้งที่1
1.1 ล้าน 1.1 ล้านครั้งที่1ค่ะ1ล้าน5แสนครั้งที่2เอ้ย1ล้าน5แสนครั้งที่1เหมือนงงหมดละ1ล้าน6แสนค่ะ1ล้าน6แสนแล้วมีมากกว่านี้ไหมหรือไม่มีหรือมีคะ1ล้าน6แสนครั้งที่1ค่ะ1ล้าน6แสน1ล้าน9แสนมาแล้ว9แสน1ล้าน9แสนครั้งที่1 2ล้านค่ะโอ้โห2ล้านครั้งที่1ค่ะ2ล้านครั้งที่2 2ล้านครั้งที่3ปิดประมูลน้องบรีดค่ะที่2ล้านซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจค่ะว่าเขาชื่อบรีดจริงหรือเปล่า หรือเป็นบรีดเนี่ยแหละที่ไม่แน่ใจคือบรีดหรือบรีดนั่นแหละไม่แน่ใจเรื่องนี้ค่ะ2ล้านค่ะของคุณบาฮามุดโอเคอยู่ที่นี่ไหมคะอยู่ครับอยู่อยู่ไหนเอ่ยเอ้ยนี่ไงนั่งอยู่ใช่ไหมล่ะ ไอ้เอาไปเลยขอบคุณครับค่ะสนิฟเฟอร์ที่อยู่ข้างในนั้นไม่เกี่ยวแหมเขามายืนอยู่ในนี้เลยอยากได้ใช่ไหมอยากได้ต้องประมูลให้ได้นะคะอ่ะเริ่มประมูลเลยค่ะสลามนอนสลามนี่คือขยายขนาดสลามแล้วค่ะขยายได้แค่นี้เองแต่ขนาดแต่เอลเดอร์การ์เดียนอ่ะพอขยายขนาดอ่ะย้ายใหญ่ไง 20,000 ค่ะ 30,000 ค่ะ 1 ล้านค่ะ 1 ล้านแล้วค่ะนอนสลาม 1 ล้านของคุณเอ็ดอาร์ตครั้งที่1ค่ะ 1 ล้านของคุณเอ็ดอาร์ตครั้งที่2 1 ล้านครั้งที่3ค่ะปิดประมูลที่1ล้านค่ะอยากได้นะแต่มันมีคนประมูลแล้วไหนเอาไปเลยมีเงินไม่พอใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนที่มาประมูลในครั้งนี้ค่ะก็คือคนที่มีเงินเหลือแล้วแหละเพราะว่าจะจบเบต้าแล้วไงเป็นตัวจริงแล้วเงินก็เป็นสิ่งที่เราเอาไปด้วยไม่ได้ก็เลยมาใช้ประมูลเล่นๆค่ะในครั้งสุดท้ายนั่นเองหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านอีโคเทค1ล้านค่ะโอเคต่อมานี่น่ารักใช่ไหมล่ะน่ารักมากเมื่อกี้เราประมูลบรีดไปใช่ไหมเราประมูลสลามไปใช่ไหมคะต่อมาค่ะเริ่มประมูลเบรดที่10,000ค่ะแอดมินบอกเลยว่าอันนี้จัดไป4ล้านค่ะ5ล้านสิมีคนเอานอนไปแล้วอ่ะเสียระเบิดแล้วอยากได้นอนน่ะเอ้ยไวเนาะทำไมอ่ะนอนน่ารักตรงไหนมาเอาทำไมไอตัวก่อนหน้านี้ยังประมูลกันแค่ล้านกว่าเองแล้วทำไมตัวนี้ถึงประมูลกันเยอะล่ะเหมือนรู้ตัวนี้น่ารักแอดมินยังอยากได้เลยอ่ะโอ้ยวินาเลยเราจะพิมพ์4ล้านเขาพิมพ์ไปแล้วค่ะ5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้าน11ล้านแล้วค่ะโอ้ประมูลกันอยู่ใช่ค่ะต้องบอกว่า2ล้าน13ล้านไม่น่าเลยแอดมินจะมาแย่งตัวนี้แหละไอเราก็มีเงินอยู่ประมาณสัก5ล้าน10 14ล้านค่ะโอ้14ล้านอุ้ยเปรตโอ้โหนอนเอ้ย15ล้านทำไมต้องอยากได้นอนกันขนาดนั้นเป็นแค่เบรดเองนะฮะแค่เบรดตัวหนึ่งเองนะมาไม่เต็มตัวด้วยค่ะมาแต่หัวเลยนะเนี่ย 15.6 ล้าน 15.7 ล้านค่ะโอ้โหโหเอาจริงเหรอคุณพีทนอนน่ารักตรงไหนคุณพีทนอนน่ารักแต่ไม่มีคนขนน้องไปได้มั้งคุณปลายโฟก 15.7 ล้านเพื่อนนอนตัวนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหต้องเซฟภาพไว้เลยอย่างงี้โอ้โหไม่มีคนขนโอ้ 15.7 ล้านโอ้โหเทเงินจากใครคะคุณโกเลมใช่ไหมหน่วย10 100ก็เลยหมดได้ยังหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านคุณพี่10ล้านเก็บที่คุณพี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเราหมดหรือเปล่าหน่วย10ร้อยพันมี13เฮ้ยเดี๋ยวเงินเมื่อกี้ใครประมูลมาเงินไม่พอเทคนะคะเงินไม่พอเทคเงินที่ใครเอาตัวพีทไปก็ได้ค่ะเรื่องเลยครับ3ตัวแต่ตัวไปพอก็มีเงินอะโอเค 15.7 ล้านค่ะเรียบร้อยคุณพีทอยู่ไหนคะไหนค่ะแอบเล่นอย่างอื่นอยู่
เราบอกให้โยนเข้าคุณฟิตใช่ไหมได้เลยดิเอาไปเลย นอนน่ารักละสิต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลแมกมาคิวค่ะที่10,000 M coin 1,000,000ค่ะแมกมาคิวนอนแมกมาจะมีคนเอานอนไว้นอนบอกเราไม่ได้น่ารักเหมือนเจ้าเบลดนี่ไม่มีคนสนใจเราเลยเหรอเงียบสนิท1,500,000ครั้งที่1ค่ะ1,500,000 2,000,000แล้ว2,000,000แล้วปาหมดในบ่อเงินหมดแล้วไง2,000,000ครั้งที่1ค่ะโอ้โหจบละมีแค่700,000กว่า2,000,000ครั้งที่2 2,000,000ครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยก็มีอยู่15,000,000อ่ะไม่ได้ตัวที่แล้วอ่ะเอาไปเลยเรียบร้อยอ่ะเข้าตัวไปแล้วเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงอยากได้นอนกันขนาดนั้นมาแย่งนอนแอดวินทำไมตัวน่ารักคือน้องมันน่ารักคือมีคนอยากได้เขาบอกว่ารักแรกพบรักแรกพบเจอแล้วอยากได้เลยแล้วเอลเดอร์การเดียนล่ะเอลเดอร์การเดียนเนี่ยแอดมินก็อยากได้นะกิมไปปุ๊บมีคนขึ้นไปสูงก่อนเลยอ่ะเออพี่เหมียวครับไอคนพี่แอดฟอร์จูนโอพีใครได้ใครคนน่ะน่าจะคุณโกเลมหรือเปล่าคะใช่ไหมเป็นพี่แอดทองนะคะพี่แอดทองเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยเอาเล่นได้ตัวเนี้ยได้ดิสึงสกิดแดงเฉยว่าแต่เดี๋ยวไปเซฟโซนก่อนย้ายบ้านกันเข้ากับเซฟโซนกันแล้วยังคะเสร็จแล้วนะประมูลมีแค่นี้ค่ะถือว่าปิดแล้วยังเหลือตังค์อีกเยอะเลยครับพี่เหมียวไม่มีหรอไม่มีจะเอาอะไรประมูลล่ะมีเหลืออะไรประมูลเอาประมูลมาแอดมินไม่เห็นได้สักตัวเลยโอ้ยเพิ่งผมก็ลืมไปเพิ่งเข้าเกมย้ายของเข้ามังโฮมโซนกันหมดแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วมั้งใช่ไหมไม่ได้ย้ายค่ะย้ายแค่ตุ๊กตาค่ะไม่ย้ายครับไม่มีใครย้ายแค่ตุ๊กตาน้อนใส่บนหัวแล้วน่ารักมากเลยค่ะยุ่ยดูดิมอสพี่นะพี่อุปกรณ์ไอ้น้ำมันดีมากเลยนะครับอุปกรณ์ไอ้น้ำไปเทนนี่มันตาที่สามไปเทนเอาไปเทนเอาไปเทนไอ้นี่เอาไปเทนไอ้นี่นี่หาง่ายไอ้ตอมมันเอาไปได้ไงเออพี่จริงแล้วอ่ะพี่ใช้สกายสโตนสกายสโตนอะไรนะแทงอ่ะเก็บไอ้ของไอ้อะไรนะซีดออยก็ได้นะพี่เออได้ค่ะอันนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันตอนนี้เราเล่นในเซิร์ฟนี้อยู่เดี๋ยวมอดไปว่ากันคุยข้ามเซิร์ฟแล้วคุยข้ามเซิร์ฟแล้วค่ะอันนั้นเป็นไมคราฟมอดแล้วครับผมเล่นอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วตอนนี้กำลังอ๋อตอนนี้กำลังตามติดชีวิตเอลเดอร์การ์เดียนไงในเอลเดอร์การ์เดียนกำลังมีคนฮะพี่หมิวอยากได้ใครในกลุ่มที่ยังไม่มีคำถามคือใครจะเอาไปเอลเดอร์การ์เดียนใครจะเอาตัวนี้ไปจิ้งจอกจิ้งจอกพีทก็จิ้งจอกพีทก็ต้องเอาไปน้องจิ้งจอกนะก็โมจิไงตัวโมจิเนี่ยมีสองตัวนี่ฮะโมจิเอาวาเดนไปค่ะเดี๋ยวไปใช้งานเดี๋ยวแบกให้อ๋อโอเคก็แล้วมีคนรับแบกของตุ๊กตาหนึ่งตัววาเดนก็อยากเอาไปตัวเคก็เอามังกรไปเย็ดผมยังไม่ได้บอกเดี๋ยวตัวหลานเขาผมยังไม่เอาแบกถ้าจะให้แบกด้วยผมเอาด้วยมีร่างแยกอยู่นี่เอ้ยไม่เพราะเราจะไปเอาโลกหน้าไงคะมิวจะเอาไปหนึ่งตัวเพราะว่าที่เหลือเราจะไปหวังเอาโลกหน้าเอาว่าตรงจะมีดวงในสักวันหนึ่งที่จะได้มาน่ะมันภูมิใจมากกว่าภูมิใจในดวงนั้นโลกหน้าก็เลยเอาไปเก็ตน้องโกเลมตัวเดียวเหรอนี่เก็ตนี่แหละน่ารักดีไปโลกหน้าเลยเดี๋ยวค่อยไปเอาโลกหน้าเอาเออคุณอยู่ว่าผมอยากรู้มากเลยทำไมถึงรีเซิร์ฟเร็วขนาดนี้เร็วที่ไหนเข้าเดือนที่5แล้วนะคะ5เดือนแล้วนะมันเร็วนะพี่ตอนนั้นคุยกันเห็นกันคุยกันอยู่ว่าพาไปผมนึกว่าจะ2เดือนนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยากจะให้เร็วที่สุดอ่ะเพราะว่าปีใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็ควรที่จะมาพร้อมปีใหม่ไงตอนแรกอ่ะใช่ตอนแรกมันจะกำหนดการเป็นสักเดือนกุมภาเนี่ยต้นเดือนกุมภาอะไรอย่างงี้แต่ว่าต้นเดือนกุมภามันไม่ซิกเนเจอร์ในการเป็นปีใหม่อ่ะปีใหม่ก็ต้องอะไรใหม่ๆไงเราก็แบบเลิกงามยามดีประมาณนั้นเนี่ยจัดเลยแล้วกันระวังทำไม่ทันนะครับ
ต่ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ลองระบบอะไรหลายอย่างถือว่าเป็นการปรับปรุงเซิร์ฟในสิ้นปีด้วยเลยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นก็คือเปลี่ยนจากเบต้าเป็นเออร์ลี่แอคซิสเป็นเบต้าเป็นเออร์ลี่แอคซิสเหรอไม่เป็นตัวจริงแล้วแต่ว่ามันก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆค่ะเซิร์ฟยังไงก็ต้องพัฒนาต่ออยู่แล้วแหละอย่างนั้นแหละครับที่ผมเรียกว่าเออร์ลี่แอคซิสไม่ถ้ามันไม่พัฒนาต่อแล้วก็ถือว่าปิดไงปิดเซิร์ฟต่างหากล่ะต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ย้ายของเข้าเซฟโซนนะคะให้เอาย้ายมาก่อนวันที่25เนาะเพราะหลังจากวันที่25ไปค่ะมิวจะเปิดปิดเซิร์ฟเพื่อปรับปรุงระบบแบบเต็มตัวค่ะระหว่างนี้เราก็ปรับไปนิดๆหน่อยๆตามที่เราปรับได้ค่ะแต่หลังจากวันที่25เมื่อไหร่ก็จะไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาแล้วค่ะแล้วความสำคัญค่ะท็อป1ถึง3ของสกอร์บอร์ดค่ะเฮ้ยเราใกล้ติดท็อปจะได้น้องชิปี้ค่ะชิปี้น่ารักน่ารัก1ตัว1ตัวต่อ1ชื่อค่ะถ้าเรามีหลายชื่อในสกอร์บอร์ดพวกนี้ใช่มั้ยเราก็จะได้หลายตัวค่ะท็อปต่างๆ3ลำดับแรกค่ะตัดฟักทองมากที่สุด ต้องบอกว่า3ลำดับแรกค่ะจะทำให้ได้น้อนไปโดนดาเมจเยอะที่สุดค่ะหลายอย่างมากๆเลยใช่มั้ยน่าสนใจทุกคนคะนี่ไงน้อนน้อนที่แสนจะน่ารักใช่ชิปี้ค่ะที่เปลี่ยนสกินได้ให้เป็นสกินตัวเราก็ได้อ่ะน้อนเดินแล้วน้อนเดินแล้วนี่แหละท็อป1ถึง3จะได้คนละตัวกับโอ้น้อนน้อนจอมสนน่ะเดี๋ยวเราจะให้โหวตกันค่ะว่าจะเลือกน้อนเวอร์ชั่นเดินตามหรือเลือกน้อนเวอร์ชั่นไม่เดินตามก็น้อนน่ารักจริงๆนะไปแล้วน้อนสนมากต้องขังไว้ในกรงอ่ะไม่งั้นน้อนหายเลยนะน่ารักจริงๆค่ะเปลี่ยนสกินได้ด้วยเอาเป็นว่าพันนี้ค่ะของเซิร์ฟเวอร์มิวออนไลน์ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ